พวกไอ้การปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องประสบการณ์ตรงจริงๆอ่ะเราจะมาใช้ความจำมาพูดกันจำคำสอนได้มาพูดกันมันไม่ใช่เลยนั่นนะคือมันต้องเป็นประสบการณ์ตรงจริงๆนะประสบการณ์ตรงของชีวิตจริงๆคือเอาประจักษ์ทำคำสอนมาเนี่ยแล้วเราก็ปฏิบัติคือปฏิบัติตามประจักษ์ทำคำสอนไม่ใช่จำประจักษ์ทำคำสอนคือเราเนี่ยจำประจักษ์ทำคำสอนได้แล้วเราก็ปฏิบัติตามปฏิบัติตามไม่เป็นจริงแต่เวลาในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็ยังหลงแม้แต่หลวงตาเองเนี่ยในภาคปฏิบัติเนี่ยมันก็หลงเหมือนพระท่านต้องผ่านการหลงมาก่อนผ่านการหลงมาอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างผ่านการหลงคือวันหนึ่งบางทีเนี่ยมันเหมือนไม่รู้อะไรเลยเหมือนไม่รู้อะไรอยู่ๆมันไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องธรรมไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันไม่รู้เรื่องธรรมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่วันๆบางทีเหมือนไม่รู้เรื่องธรรมอะไรเลยอ่ะเอ๊ะทำไมเหมือนในใจไม่มีธรรมเลยไม่รู้เรื่องธรรมอะไรเลยก็อยู่ไปแต่ก็ไม่ได้หลงอะไรแต่ไม่ได้หลงไปกับอะไรแต่ในใจเหมือนกับไม่รู้เรื่องธรรมอะไรเลยอ่ะนี่พอเสี้ยวนาทีที่มีความคิดกับรู้สึกอย่างเงี้ยปุ๊บว่าทำไมในใจมันทำไมเหมือนกับไม่มีธรรมอะไรเลยแต่มันก็ได้หลงไม่หลงไปกับอะไรพอคิดว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยอยู่อย่างงี้ไม่ได้มันต้องมีธรรมก็เริ่มลงมือทำนี่มันก็ผิดเหมือนกันนะเราองตาก็เคยทำผิดคืออุ้ยถ้าอย่างงี้ก็ต้องลงมือทำก็ทำในคือความจริงไม่อยากพูดตรงนี้เดี๋ยวก็จะหาว่าหลวงตาไม่ให้เดินจงกรมไม่ให้นั่งสมาธิแต่ก็คือมันพอนึกว่าไม่เหมือนใจไม่มีธรรมออกเดินจงกรมนั่งสมาธิเริ่มมีการกระทำในจิตเนี่ยเริ่มเป็นการกระทำในจิตทันทีเลยพอออกเดินจงกรมก็เริ่มไม่ถ้าจะออกเดินจงกรมนะแค่คิดแค่นั้นแหละว่าจะออกไปเดินจงกรมเริ่มมีการกระทำในจิตเลยแค่คิดจะไปนั่งสมาธิก็เริ่มมีการกระทำในจิตเลยแล้วก็จะหลงไปทำอยู่ตั้งนานอยู่นี่แหละในท่าจงกรมหลงไปทำอยู่ในสมาธิในท่านั่งสมาธิกว่าจะรู้สึกตัวเฮ้ยนี่มาทำอะไรให้เป็นอะไรทำไมจะทำอะไรให้เป็นอะไรเนี่ยพยายามมาทำอะไรให้เป็นอะไรก็จะมาทำให้เรานิพพานให้เราได้นิพพานอ้าวเฮ้ยพอจะทำให้เราได้ไม่ทำเดี๋ยวก็โง่ตายแล้วก็ต้องมาทำมาปฏิบัติพอปฏิบัติจะทำให้เรานิพพานโอ้โหยิ่งโง่หนักเข้าไปอีกแต่เนี้ยจะให้เรานิพพานยิ่งโง่หนักไปเลยแต่เนี้ยกลายเป็นตัวเราแล้วใจตัวเรานิพพานจะตัวเราไปได้นิพพานยิ่งโง่หนักเขาเดินอีกเอ้ยยังไงวะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรก็มันเหมือนไม่มีทำไม่รู้ทำอะไรเลยแต่พอเขาจะทำไม่เป็นแล้วใครเป็นคนทำแล้วทำเพื่อใครก็ทำเพื่อกูดิกูจะได้นิพพานไม่ทำเดี๋ยวกูโง่เออไอ้ที่มาทำเนี่ยโง่ชัดๆเลยอยู่ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันเลยกับไม่รู้ว่ากำลังโง่อยู่คือจะทำให้ตัวเราไปได้ไปเป็นนิพพานให้ได้ไปถึงนิพพานให้ได้แล้วมันมีนิพพานที่จะไปถึงเหรอไม่ใช่นิพพานเป็นเมืองแล้วก็มีตัวเราไปได้นิพพานมันต้องสิ้นตัวเราความรู้สึกเป็นตัวเราจริงนิพพานเอ้าแล้วเรามาทำอะไรวะเนี่ยอย่างนั้นเลิกทำพอเลิกทำไม่รู้อะไรอีกเอ๊ะมันเหมือนงงไม่รู้อะไรเลยเอ๊ะมันไม่รู้ทำอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้ยึดอะไรแต่ก็เหมือนกับไม่รู้ทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรโอ้จะนั่งนอนไม่เดินจงกรมก็ไม่ได้จะนั่งสมาธิก็ไม่ได้ไปเดินจงกรมมันทำทันทีในจิตพอไปนั่งสมาธิมันก็ทำทันทีในจิตไม่เดินจงกรมก็ไม่ได้ไม่นั่งสมาธิก็ไม่ได้มันก็เอาแต่นอนอย่างเดียวเอ้ยทำอะไรวะอย่างเงี้ยก็ยุ่งๆเหมือนกันบางทีนะหลวงตาก็ใช้ชีวิตก็ยุ่งๆจะเดินดูต้นไม้ก็เดินดูจนนับต้นไม้ได้ทุกต้นแล้วในสวนเนี่ยคือรู้จะทำอะไรก็เดินดูแต่ต้นไม้เนี่ยคว้าสายยางมาก็ฉีดๆๆๆจนหมดทุกต้นแล้วจนฉีดจนนี้เช่นนี้หมดแล้วแล้วไม่รู้จะทำอะไรจะไปทำอย่างนี้ทุกวันนะก็ไม่ได้เออมันจะต้องทำอะไรเกิดประโยชน์อย่างเงี้ยงงๆอยู่เหมือนกันว่าเออถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ทำอะไรเลยแต่จะไปทำอะไรให้เป็นอะไรก็ไม่ได้อีกพอลงมือทำปุ๊บมันก็จะไปทำให้อะไรให้เป็นอะไรอยู่อย่างนี้แน่แล้วตอนนี้ก็เออทำมันอยู่แน่แน่เดินจงกรมมันอยู่แน่แน่ให้มันรู้ซะบ้างว่ามันมีการเนี่ยพยายามจะทำอะไรให้ตัวเราว่าไปได้ไปถึงอะไรให้เป็นอะไรมันก็รู้ในทำการเดินจงกรมนี่แน่รู้มาตรงนี้เลยไม่ต้องว่าผมมันไปทำแล้วเลิกทำเดี๋ยวมันไปทำแล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวเราต้องเลิกทำไปนั่งสมาธิเดี๋ยวจะมีตัวเรานั่งมันไปเลยแล้วก็เดินไปเลยเดินจงกรมไปเลยนั่งทำไมให้มันรู้ไปเลยว่า
เนี่ยมันมีตัวเราในขณะนั่งสมาธิมันมีตัวเราในท่ามกลางการเดินจงกรมคือมีตัวเราไปกระทำเพื่อให้ตัวเราไปได้ไปเป็นอะไรให้มันรู้กับตรงนี้ไปเลยเนี่ยผมมันรู้ในตรงเนี้ยปุ๊บอ่ะมันก็พอมันรู้ว่ามีตัวเราไปพยายามกระทำให้ตัวเราไปได้ไปเป็นอะไรตอนเนี้ยพอมันเห็นปุ๊บสิ่งที่ผิดพลาดที่ตามมาอีกอันก็คือมันจะมีตัวเราตัวใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆคือมาช่วยให้ตัวเราอะไม่หลงไปมีตัวเราคือมันมีตัวเราไปพยายามจะทำให้ได้ให้รู้ให้เห็นให้เป็นอะไรพอรู้แบบนี้ปุ๊บไอ้ตัวที่รู้นั่นแหละมันจะมีตัวเราซ้อนมาแล้วก็จะช่วยให้ตัวเราไม่หลงพอมันรู้ว่าตัวเราหลงแล้วเสร็จปุ๊บมันก็พยายามจะช่วยให้ตัวเราไม่หลงมันก็หาวิธีทำโอ้ยพยายามรู้ละไปวางพยายามรู้ละไปวางความหลงพยายามรู้ละไปวางความหลงโดยจะไม่รู้ตัวเลยว่าไอ้ความพยายามเนี่ยรู้เท่าทันความหลงเพื่อให้ไม่หลงเนี่ยแท้จริงขณะจิตนั้นเนี่ยมันหลงตลอดเวลาเลยหลงมีตัวเราพยายามให้ไม่หลงแล้วกว่าจะมารู้ทีกว่าจะมารู้ตัวว่าไอ้ความพยายามจะช่วยตัวเราไม่หลงเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นไอ้บ้ามันเป็นอกิริยาการของความเป็นบ้าที่มันปรุงแต่งนี่หว่าเนี่ยมันก็ปรุงตลอดเวลาเลยถ้าอย่างเงี้ยเอ้าก็เลยอย่าปรุงไปอย่าปรุงไปแต่แม้กระนั้นเนี่ยเอาอย่าปรุงไปมันก็มีไอ้ผู้รู้ตัวใหม่ๆอ่ะมาพยายามทำความเข้าใจไอ้ที่มึงอยากปรุงก็ปรุงไปแต่ไอ้ตัวที่เนี่ยมันรู้มาเห็นว่ามึงอยากปรุงก็ปรุงไปแต่ไอ้ตัวใหม่มันปรุงตลอดเวลาเอ้ามึงปรุงไปแต่ไอ้ตัวที่บอกมึงปรุงก็ปรุงไปทุกคนจะว่ากูไม่ปรุงกูแต่ไอ้กูเนี่ยรู้มึงแต่กูก็ปรุงตลอดเวลาแล้วก็เราก็ผิดมาแบบนี้เหมือนกันนะแต่มันก็จับประสบการณ์ตรงเอ๊ะไหนว่ากูไม่ปรุงวะกูรู้ว่ากูปรุงอยู่เนี่ยปรุงตลอดเวลาแต่สุดท้ายไอ้กูที่พยายามที่กูรู้ว่าปรุงกูก็ปรุงตลอดเวลาอีกเอ้าและสุดท้ายพยายามจะให้ไม่ปรุงจะให้เป็นความไม่ปรุงตอนนี้หนักเลยพอพยายามจะให้เป็นความไม่ปรุงมันก็จะเอาไอ้บ้ามาเป็นจะเป็นใจที่เป็นใบให้ได้ก็ปรุงอยู่นั่นแหละพยายามจะเอาไอ้บ้ารู้เท่าทันว่ามันปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรกระยุกกระยิบกระยุกกระดูกกระดูกนี่ทั้งวันเลยคือภายในจิตใจไม่รู้มันกระยุกกระยิบกระยุกกระยิบมีความพยายามตลอดเวลาเลยคือมันพยายามจะทำจะปรุงไอ้บ้าให้เป็นไอ้ใบพยายามจะรู้เท่าทันไอ้บ้าให้เหลือแต่ไอ้ใบสุดท้ายเนี่ยเอ้าที่มันปรุงทั้งหมดไอ้หว่าเนี่ยมันก็เป็นบ้าทั้งวันอยู่ดีเลยแล้วกูจะทำยังไงวะให้เป็นใบแล้วกูจะเป็นเมื่อไหร่กูจะเป็นบ้าอีกทีวะมันเป็นบ้าทั้งวันเลยพอยิ่งหาหนทางกลายเป็นมั่วกับไอ้บ้ากลายเป็นบ้าซะเองตลอดเวลาเลยพอยิ่งหาหนทางยิ่งบ้าตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยแล้วเวลาพอมันหลุดเนี่ยมันก็หลุดจากการเป็นบ้ามันหลุดของมันไปเองเวลามันหลุดจากการเป็นบ้าคือมันบ้าทั้งวันแล้วมันเหนื่อยมั้งมันบ้าทั้งวันทั้งคืนแล้วมันเหนื่อยแล้วมันหลุดจากการที่หลงไปเป็นบ้าและการหลุดจากการพยายามที่จะให้เป็นใบ้คือตอนแรกอ่ะมันแรกหลงไปเป็นบ้าแล้วต่อมามันก็พยายามจะให้เป็นใบ้มันก็เหนื่อยมากเลยสุดท้ายมึงจะเป็นบ้าหรือเป็นใบ้มันก็ไม่ได้คิดถึงอ่ะมันก็หลุดไปเลยหลุดทั้งไอ้บ้าและหลุดทั้งไอ้ใบ้คือไม่ได้เข้าไปยึดถือทั้งไอ้บ้าและไอ้ใบ้เอ้ามันก็เลยสังขารเนี่ยมันก็เกิดเองดับเองอยู่ในความไม่มีอะไรอย่างเก้อเก้อมันเป็นสังขารที่เกิดเองดับเองในความไม่มีอะไรอย่างเก้อเก้อเอ้าทุกปัจจุบันอะไม่มีใครไปอะไรกับไอ้บ้าและไม่มีใครต้องพยายามไปเป็นไอ้ใบ้เนี่ยมันจึงรู้ว่าโอ้ยเวลามันเป็นแบบนี้แล้วใจมันว่างเปล่าเหมือนดังท้องฟ้าเหมือนดังอวกาศหาไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีตัวตนไม่มีจุดไม่มีต่อมอะไรเลยมันไม่มีแหล่งกำเนิดของใจเลยแต่มันมีสังขารเนี่ยอยู่ในใจคือสังขารของการหน้าที่ยังไม่ตายมันก็ปรุงไปตามความจำความคิดแต่ใจอ่ะมันไม่เกี่ยวกับใจเมื่อใจเป็นความว่างเสร็จแล้วมันเลยไม่มี
ไม่มีตัวใจไม่มีตัวตนมายึดถือสังขารที่ปรุงแต่งแล้วมันไม่มีตัวจิตไม่มีใจไม่มีตัวตนแล้วมันก็เลยไม่มีตัวตนมายึดใจที่ไม่ปรุงแต่งมันไม่หลงไปกับไม่มีตัวตนไปหลงไปกับสังขารที่ปรุงแต่งที่เป็นบ้าและมันก็ไม่มีตัวตนพยายามมายึดใจที่เป็นใบใจมันก็เลยเป็นใบที่เป็นธรรมชาติแท้ๆของมันโดยที่ไม่มีใครไปทำให้มันเป็นแต่มันเป็นใบคือเป็นความไม่มีอะไรปรากฏแต่ไอ้ความปรากฏก็คงปรากฏอยู่เพราะมันยังไม่ตายมันก็ยังปรุงขันห้าก็ยังทำงานไปยังจำได้ยังไม่เป็นอัลไซเมอร์มันก็เอาความจำมาปรุงมันทั้งวันแต่ใจอ่ะมันเป็นใบมันเป็นความรู้แก่ใจว่าไอ้ผู้ที่จะไปยึดตัวตนที่ไปยึดลงไปกับไอ้บ้าก็ไม่มีตัวตนที่พยายามจะไม่ให้เป็นบ้าจะให้เป็นใบก็ไม่มีมันมีแต่ธรรมชาติที่เป็นบ้าก็เป็นบ้าเป็นสิ่งเกิดเองดับเองในธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นใบธรรมชาติที่มันปรากฏอะไรก็เป็นธรรมชาติที่เขาเป็นเช่นนั้นเองมันเลยเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองในสองลักษณะคือลักษณะของธรรมชาติที่เป็นบ้าที่เป็นความสังขารปรุงแต่งกับธรรมชาติที่เป็นใบเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารเป็นวิสังขารธรรมหรืออสังขตธรรมเป็นนิพพานธรรมคือมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับและเป็นธรรมชาติที่รู้แก่ใจว่าทั้งสังขารและวิสังขารเนี่ยมันไม่มีใครไปยุ่งกับมันหรอกไม่มีใครไปอะไรอะไรกับมันเลยมันสังขารก็คงเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับแต่มันเหนือกว่านั้นคือมันรู้แจ้งแก่ใจว่าไอ้สังขารที่เกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับเนี่ยมันไม่มีใครไปอะไรกับสังขารนั่นเลยไม่มีใครไปอะไรกับสังขารที่เกิดดับในปัจจุบันแล้วไม่มีใครไปอะไรกับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับอีกต่อไปทำแบบนี้มันก็รู้แจ้งแก่ใจว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปถามใครแล้วมันก็รู้ว่าเดี๋ยวไอ้สังขารก็ต้องตายแน่นอนเรียกว่าเป็นธรรมชาติของสมมติของชาวโลกเรียกว่าตายคือสุดท้ายสังขารก็ไม่เกิดไม่ดับใจก็เหลือแต่ความไม่มีอะไรเกิดดับที่เป็นอวตารเป็นความรู้แก่ใจว่าบัดเนี้ยเป็นใจที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนมันสิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีดวงใจที่จะต้องรักษาก็คือเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ตรงและเป็นทางเดินหลวงตาก็เดินทางมาผิดหลงแบบพวกท่านเนี่ยนะหลวงตาจึงเห็นพวกท่านน่ะพอมันรู้แก่มันรู้แก่ใจรู้ใจของตัวเองชัดเจนมันก็รู้พวกท่านรู้คนอื่นชัดเจนว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเดียวกันมันเป็นพื้นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันเหมือนคนที่เป็นใบ้โดยกําเนิดอ่ะมันเป็นธรรมชาติแบบเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันเมื่อคนเป็นใบ้โดยกําเนิดเนี่ยแล้วก็ไปพบคนที่เป็นใบ้โดยกําเนิดด้วยกันเนี่ยมันก็รู้ว่าเป็นใบ้เหมือนกันโดยที่มันเป็นธรรมชาติเดียวกันแล้วก็มารู้ว่าในธรรมชาติที่เป็นใบ้มันมีความปรุงแต่งที่ผิดๆยังไงมันก็จะรู้คนอื่นด้วยรู้ตัวเองด้วยและรู้คนอื่นด้วยว่าเขาปรุงแต่งที่ผิดๆในใจอย่างไรแล้วเนี่ยดังนั้นหลวงตาเวลาเห็นพวกท่านปฏิบัติผิดๆหลงๆอะไรกันก็ให้อภัยอยู่เสมอเพราะว่าหลวงตาก็เคยปฏิบัติผิดๆหลงๆมาเป็นแต่ว่าพวกท่านน่ะจะต้องศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่หลวงตานำมาสอนไม่ใช่ศรัทธาในกิเลสตัวเองแตะไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ได้ว่าไม่ได้แล้วก็ทำไปเองดุยดื้อๆไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็แตะก็ไม่ได้ว่าก็ไม่ได้สอนก็ไม่ได้แบบนี้มันหมดหนทางสอนจริงๆแต่ถ้าท่านศรัทธาในพระสัทธรรมคำสอนที่หลวงตานำมาสอนท่านก็เราก็เป็นแบบนี้จริงๆเนาะหลวงตาก็พูดแล้วเราก็เป็นจริงๆเราก็เรียนรู้ขึ้นมาจริงๆจากใจของเราให้มันเป็นจริงรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงไม่ใช่จากความจำแล้วก็ปฏิบัติไปดุยที่ว่าไม่ฟังพอขั้นเตือนก็โมโหอย่างนี้มันก็อย่างนี้มันก็ต้องไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันก็หมดโอกาสที่จะสอนกันได้นี่ถ้าใครเป็นแบบนี้ต้องแก้ไขตัวเองตราบใดที่เรายังไม่นิพพานต้องฟังคนอื่นเขาไม่ใช่ฟังแต่ใจเราแต่เรายังไม่นิพพานเราแบบดื้อมากเลยดื้อคนอื่นสอนก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้แต่เราก็ไม่นิพพานแล้วเราก็จมอยู่ในความทุกข์นะแต่เราก็ไม่ฟังเขาโมโหเขาก็แตะหน่อยก็ว่าหน่อยบอกหน่อยก็น้อยโมโหเขาน้อยใจงอนแล้วจะไปยังไงชีวิตจะอยู่ยังไงไปยังไงแล้วตายไปยังไงแบบนี้
ตายจะไปเป็นอะไรจะไปไหนยังไงโอ้ยมันต้องรู้ว่าโอ้โหนี่มันจะเป็นภัยใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้ามันต้องพร้อมจะฟังเขาพร้อมที่จะเข้าชี้แนะมันเราไม่ศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านนี้เราก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านที่เราศรัทธาเขาให้ท่านชี้แนะไม่ใช่เราศรัทธาแต่ตัวเองศรัทธาแต่ทิฏฐิมานะของตัวเองเนาะต้องแก้ไขต้องแก้ไขเพราะน่ะประสบการณ์ตรงทุกอย่างก็เล่าหมดแล้วบอกหมดเหลือแต่พวกท่านเนี่ยทำรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงเคลียร์ชัดเจนเนาะชัดเจนค่ะตาพีทแล้วว่าไงพีทอาจารย์หมอนิเวศพูดมันเยอะแล้วตอนนี้พีทเนาะพีทกราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะคือก็สัจธรรมความจริงมันก็ไม่ได้มีตัวเราอยู่จริงในมาตั้งแต่แรกจริงๆอย่างที่หลวงตาว่าเจ้าค่ะก็ธรรมชาติมันก็มีแต่สิ่งเกิดดับในความไม่เกิดดับอย่างที่หลวงตาเมตตาถ่ายทอดนะเจ้าค่ะมันก็เป็นเช่นนั้นคือธรรมชาติของสองสิ่งเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นนะเจ้าค่ะหลวงตาความไม่เกิดดับเขาเป็นความไม่เกิดดับเจ้าค่ะความมีตัวตนก็เป็นสิ่งเกิดดับเจ้าค่ะคือมันก็เกิดขึ้นมาได้ไม่ได้แปลกอะไรแต่เขาก็เป็นเพียงสิ่งเกิดดับไม่ได้ว่าเป็นผู้ร้ายอะไรเจ้าค่ะหรือแม้แต่ว่าการคิดถึงครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งเกิดดับที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆปัจจุบันขณะนั้นๆเช่นกันเจ้าค่ะเขาก็เกิดดับในความไม่เกิดดับนี่แหละเจ้าค่ะมันก็ไม่ได้มีผู้ยึดทั้งความมีที่เกิดดับขึ้นมาแล้วก็ความไม่เกิดดับก็ไม่มีผู้ยึดเช่นกันเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็มันก็ไม่ได้มีผู้ไม่ยึดด้วยเจ้าค่ะผู้ที่ไม่ยึดมันก็ไม่มีเจ้าค่ะหลวงตาเจ้าค่ะตอนนี้เจ้าค่ะสาธุไม่มีแม้แต่ตัวตนของผู้ไม่ยึดเนาะไม่ใช่มีตัวตนของผู้ยึดอย่างเดียวคือไม่มีตัวตนของผู้ยึดและความไม่ยึดก็ไม่มีตัวตนของผู้ไม่ยึดไม่ใช่ตัวเราสุดทึ่งความไม่ยึดคือมันไม่มีตัวเรามันก็เลยไม่มีตัวเราไม่ยึดเพราะไม่ยึดว่ามีตัวเราสาธุเป็นไงพวกไปกรุงเทพมากลับมาหลงโลกแล้วเปล่าหลงเพลินความคิดอารมณ์เป็นนันทิเปล่านันทิราคะสกตาตัตละตัตลาพินันทินีเสยยะทิทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานันทิความเพลินใจในโลกเพลินใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพลินใจไปในความคิดอารมณ์ย่อมก่อให้เกิดตัณหาตัณหาก่อให้เกิดอุปทานภพชาติชรามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค่ใจเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะนันทิไปกรุงเทพกันมานันทิหรือเปล่ากราบนมัสการหลวงตาค่ะก็ไม่ต้องส่งแล้วหลวงตาเราหมดแล้วแต่จริงๆมันไม่ต้องไปกรุงเทพมันก็ถ้าหลงเป็นอุปทานมันก็ที่ไหนมันก็มีได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าหลงยึดมันก็ทุกข์หมดนะคะตอนแรกครั้งที่แล้วที่เข้ากรุงเทพอะค่ะหลวงตาก็ก่อนหน้าที่จะมาอยู่วัดอะค่ะเวลาเราอยู่ในโลกอะเราก็จะเห็นว่าโลกอะมันไม่จริง
แต่พอมาอยู่วัดอะทุกอย่างเหมือนจริงไปหมดเลยเอาจริงเอาจังยิ่งช่วงตอนพรรษาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตามันก็จะยึดมากนะคะพอกลับไปกรุงเทพรอบนั้นก็รู้สึกแบบโหอะไรมันไม่จริงไปหมดเลยคนแบบทำงานซีเรียสในงานหรืออะไรอย่างเงี้ยในใจมันก็คิดแบบโอ้ยเรื่องมันไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้มองว่าแบบอ้าวไอ้ที่อยู่ในวัดนี่มันก็ไม่จริงเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีนันทิมีอุปทานเลยที่หลวงตาเมื่อกี้สอนเมย์ค่ะมันมีแวบนึงที่หลวงตาพูดเรื่องมันไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนเห็นว่าแบบธรรมชาติมันเป็นกลไกการทำงานของมันแบบนั้นค่ะแล้วที่พี่พิษพูดว่าถึงแม้ว่ามันมีความหลงมีความยึดมันก็เหมือนเป็นของมันแบบนั้นเนี่ยค่ะที่พี่พิษพูดมามันก็ชัดเจนขึ้นกับเขาโอกาสหลวงตาละเอียดเขานะมันรู้เห็นด้วยใจรู้จริงๆด้วยใจไม่ใช่เป็นความจำนะมันรู้จริงเห็นจริงเจ้าค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะพวกเราต้องเพียรให้มากนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะดับเมื่อไหร่คือตายอ่ะมันจะตายเมื่อไหร่แล้วมันเหลือแต่ความรู้แก้งแก่ใจว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ไหมถ้าปัจจุบันยังไม่สามารถรู้แจ้งแก่ใจว่าไม่มีอะไรเลยที่ยึดมั่นถือมั่นได้สังขารทั้งหมดจะดับหมดแล้วความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเป็นเราเป็นเขามีของเรามีจิตของเรามีใจของเราไม่มีเลยทุกอย่างไม่มีทุกอย่างเลยไม่มีอะไรยึดมาเป็นตัวเราของเราได้ทุกอย่างมันกำลังจะดับหมดแล้วดับหมดแล้วดับหมดแล้วดับสนิทไม่มีส่วนเหลือดับความอยากความปรารถนาความดิ้นรนความพยายามจะเป็นอะไรให้เป็นทำอะไรให้เป็นอะไรหมดสิ้นแล้วไม่มีแล้วปล่อยทุกอย่างมันค่อยดับไปรู้แจ้งแก่ใจแบบนี้แล้วไม่มีตัวตนของเราที่เข้าไปหมุนเข้าไปในความคิดความปรุงแต่งเหมือนหมุนเข้าไปในเครื่องซักผ้าไม่มีไม่ว่าสังขารจะธาตุขันธ์จะแตกดับจะตายแตกดับยังไงความทุกข์ความวิตกกังวลความเศร้าหมองมันเป็นธรรมชาติแต่ฝ่ายที่เป็นบ้าไม่มีใครหลงไปกับมันทุกอย่างก็ปล่อยให้มันค่อยๆดับไปหมดสภาพไปมันต้องพร้อมอยู่เสมอทุกปัจจุบันว่ามันจะดับแล้วก็ดับแล้วเนี่ยมันมีความทุกข์ความห่วงใยมีความกังวลกับอะไรต่ออะไรไหมตอนนี้มันว่าถ้ามีทุกปัจจุบันมีความทุกข์ความห่วงใยมีความกังวลมันจะเวลาพอจะตายมันก็จะไขว่คว้าเพ้อไขว่คว้าอากาศเลยแล้วก็จะมีอัตตาตัวตนของเราหมุนเข้าไปในความคิดความปรุงแต่งมันหมุนเข้าไปในเครื่องซักผ้าเลยมันต้องรู้แก่ใจว่าในปัจจุบันกันนะว่าสังขารเกิดเองดับเองสังขารเกิดเองดับเองในใจที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรผู้ยึดถือไม่มีผู้ยึดถือสังขารและไม่มีผู้ยึดถือทั้งใจที่ไม่สังขารมีแต่ธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองมีแปดธรรมชาติที่เป็นสังขารย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดามีแต่ธรรมชาติแบบนี้สิ่งใดไม่เกิดย่อมเป็นสิ่งนั้นย่อมไม่ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับสิ่งเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับธรรมชาติมีสองสิ่งนี้แต่ไม่มีในธรรมชาติสองสิ่งนี้สิ่งที่เกิดดับและธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวเราไม่มีของของเราอยู่ในนั้นธรรมชาติความคิดความปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นจิตของเราหรือใจของเรามันเป็นธรรมชาติส่วนที่เป็นสังขารปรุงแต่งเป็นธรรมชาติส่วนที่เกิดดับเห็นความจริงแบบนี้มันก็ไม่มีใครไปอะไรกับอะไรก็ปล่อยให้ความเป็นสังขารทั้งหมดมันค่อยๆดับไปไม่มีผู้ยึดถือไม่มีความกังวลทุกปัจจุบันขณะความไม่กังวลความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงไม่ใช่แค่เป็นความจำมันต้องรู้แก่ใจว่าดับตอนไหนก็ตอนนั้นแหละดับตอนไหนก็ตอนนั้นไม่มีความห่วงใยไม่มีความกังวลใดๆเพราะธรรมชาติสิ่งใดเกิดธรรมชาตินั้นย่อมดับไปเสียทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่เป็นของเรา
เป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงไม่มีสิ่งใดที่เป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงไม่มีห่วงไม่มีกังวลความไม่มีห่วงความไม่มีกังวลความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อย่างที่ผิดเขาว่าไม่ใช่ว่าเราพยายามให้ตัวเราไม่ยึดบ้านถือบ้านเราพยายามให้ตัวเราไม่ยึดบ้านถือบ้านไว้ทุกประเด็นขณะพยายามให้ตัวเราไม่ยึดบ้านถือบ้านอะไร พยายามให้ตัวเราไม่ยึดบ้านถือบ้านอะไรไอ้ความที่พยายามให้ตัวเราไม่ยึดบ้านถือบ้านอะไรมันยึดบ้านตัวถือบ้านตัวเราไว้อันนี้หนักเลยเป็นอาการที่หนักยึดบ้านถือบ้านตัวเราแล้วทุกข์มากเลยเนี่ยความพยายามที่จะให้เราไม่ยึดบ้านถือบ้านให้ใจของเราบริสุทธิ์ให้ใจของเราเป็นความบริสุทธิ์ไม่ยึดบ้านถือบ้านอันนี้หนักหนอหนักหนอแล้วก็ทุกข์หนักหนอมากเลยมันเท่ากับยึดหนักมากเลยคือยึดจะให้ใจของเราบริสุทธิ์ยึดจะให้เราบริสุทธิ์ยึดจะให้เราเนี่ยไม่ยึดบ้านถือมั่นมันยึดตัวเราไว้ยึดจิตของเราไว้ยึดใจของเราไว้ถ้ามันยึดอันเนี้ยมันยึดตลอดเวลาเลยแต่อย่างอื่นเนี่ยมันก็ยึดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่พอยึดตัวเราอ่ะให้พยายามให้ตัวเราไม่ยึดมันยึดตลอดเวลาเลยอันเนี้ยหนักมากเลยและทุกข์หนักมากส่วนใหญ่พวกเนี้ยต้องพึ่งโดยจบโดยยาระงับประสาทยานอนหลับต้องรู้แก่ใจยึดหรือไม่ยึดก็ต้องรู้แก่ใจไม่ยึดไม่ยึดแต่มีตัวเราไม่ยึดไอ้นั่นแหละมันยึดมันต้องรู้แก่ใจจริงๆว่าไม่มีตัวเราไม่มีของของเราที่แท้จริงเข้าใจเนาะ